โอเคเชิบนี่ก็เป็นครั้งที่9นะได้ค่ะคณิตวิเคราะห์เนี่ยเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับโอเคอ่ะเรื่องสุดท้ายก็ขอภาพตัดกลวยนะจะเป็นในเรื่องของไฮเปอร์โบลาครับโอเคนะครับไฮเปอร์โบลาอันนี้จะเป็นเรื่องที่พี่ว่ายากที่สุดแล้วนะในบรรดาทั้งหมดโอเคนะอ่ะก็แน่นอนรูปแบบของไฮเปอร์โบลาเนี่ยมันจะมีสมการเป็นสมการทั่วไปครับแล้วก็สมการมาตรฐานโอเคนะมาตรฐานสิ่งที่ข้อสอบจะชอบออกเนี่ยพี่บอกก่อนเลยเกินน้ำก่อนเลยเนี่ยไฮเปอร์โบลาเนี่ยความคล้ายเนี่ยมันจะคล้ายกับวงกลมครับคล้ายกับวงรีด้วยโอเคนั่นหมายความว่าเวลาเขาให้สมการมาเนี่ยไอ้พวกนี้จะแยกออกจากกันค่อนข้างยากแต่เดี๋ยวพี่สอนเทคนิคว่าเราจะแยกได้ยังไงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอว่าสมการมาตรฐานแบบเปรียบเทียบกันเลยนะว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอ่ะพี่ขอแบ่งเป็นช่องๆเลยดีกว่าไอ้เราแบบเปรียบเทียบกันเลยดูถึงความแตกต่างกันโอเคนะครับอ่ะช่องแรกเนี่ยพี่ขอเป็นวงกลมนะครับโอเคน้องจำอันนี้เอาแค่สมการมาตรฐานก่อนนะสมการมาตรฐานวงกลมคือตัวนี้ถูกไหม x ลบ h ถูกไหมครับแล้วก็บอกด้วย y ลบ k เท่ากับ r กำลังสองนะอันนี้คือสมการวงกลมนะครับอ่ะสิ่งที่น้องสังเกตดูก็คือน้องสังเกตดูว่าตัวข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าตัวเนี้ยหน้าวงเล็บเนี่ยมันจะเป็นเลขหนึ่งครับโอเคนะอันนี้คือจุดแรกของวงกลมเป็นเลขหนึ่งแล้วอีกอันนึงสิ่งที่เราจะต้องสังเกตดูว่าตรงเนี้ยเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกครับโอเคนะครับอ่ะเป็นเครื่องหมายบวกโอเคพี่ขอแบ่งเป็นอย่างนี้ดีกว่าอ่ะต่อมาวงรีครับวงรีที่เราเรียนจบไปวงรีเนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบนี้สังเกตดูว่ามันจะคล้ายๆกันครับแล้วก็ y ลบ kx กำลังสองนะสังเกตดูว่าตัวนี้จะไม่ใช่รัศมีละตัวนี้จะเป็นเลขหนึ่งละโอเคแล้วแล้วตัวนี้จะเป็น a กำลังสอง b กำลังสองหรือว่า a จะไปอยู่ตรงนี้ b จะสลับกันก็ได้ครับโอเคนะเพราะนั้นรูปแบบของไอ้ตัวสมการวงรีเนี่ยมันมีได้2แบบเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูทั้ง2แบบเลยก็ลักษณะคือจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะตอนแรกอ่ะสมการของมันตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เป็น1ครับโอเคนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเราเด้งมันลงมาหารกลายเป็นตัว a ละเพราะนั้นตัวนี้คือสมการมาตรฐานเราก็จะมองเป็นก้อนๆตัวนี้ไปเลยโอเคนะก้อน a ก้อน b เอาล่ะอันนี้คือได้วงกลมได้วงรีนะครับโอเคอ่ะมาดูไฮเปอร์โบลาครับไฮเปอร์โบลาเนี่ยพี่บอกเลยว่าน้องก็ก๊อปปี้วงรีมาเลยแหละจริงๆต่างกันแค่ที่เดียวเองพี่บอกเลยต่างกันแค่จุดเดียวเท่านั้นพี่ไม่มีกำลังสองเท่ากับ1ไฮเปอร์โบลาเครื่องหมายตรงนี้วงรีมันเป็นบวกใช่มั้ยไฮเปอร์โบลามันเป็นแค่เครื่องหมายลบครับโอเคนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความหมายนิดนึงก็คืออ่ะวงกลมเดี๋ยวพี่ลบวงกลมไม่วงกลมไม่น่ายากเริ่มจากตัววงรีก่อนเลยวงรีเนี่ยลักษณะของวงรีมันเป็นไปได้2แบบถูกมั้ยครับก็คือเป็นแบบนี้กับแบบนี้นะ2แบบโอเคถ้าเป็นแบบข้างบนเนี่ย a จะอยู่ x กําลัง2จะอยู่ใต้ตัว x ถูกป่ะ a กําลัง2จะอยู่ใต้ตัว xแต่ถ้าเป็นแบบล่างเนี่ย a กําลัง2เนี่ยจะอยู่ใต้ตัว y ถูกมั้ยโอเคนะครับจะอยู่ใต้ตัว y เพราะนั้นตัวนี้เนี่ย a กําลัง2อยู่ใต้ตัว x นี่คือตัว x นั่นหมายความว่ากราฟของไอ้ตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นภาพตัวนี้ครับก็คือแกนรียาวๆเนี่ยจะทับแกน x โอเคนะอ่ะได้แล้วตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกเอาละมาแล้วไฮเปอร์โบลาล่ะพี่จําได้เดี๋ยว วงรีนิดนึงพี่เคยบอกว่า a เนี่ยจะต้องมากกว่า b เสมอใช่มั้ยของวงรีโอเคนะอันนี้น้องจำไว้นะครับโอเคแล้วก็ตัว c ของวงรีเนี่ยหาได้จากอะไร c กำลังสองพี่ลบตรงนี้ดีกว่ามันจะได้จากตัว c กำลังสองครับเท่ากับอะไร a กำลังสองลบ b กำลังสองใช่ป่ะใช้ที่ดีๆหน่อยโอเคอันนี้คือการหา c ของวงรีโอเคนะมาเริ่มไปช้าๆพร้อมกันของไฮเปอร์โบลานะครับไฮเปอร์โบลาเนี่ยก็มี c เหมือนกันครับ c กำลังสองมันจะเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามครับมันจะเป็น a กำลังสองแล้วก็บวกด้วย b กำลังสองโอเคนะอันนี้คือจุดที่หนึ่ง
แล้วจุดที่สองคือตัว A เนี่ยตัว A เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมากกว่า B ครับไม่จำเป็นจะต้องมากกว่า B ไม่จำเป็นจะต้องมากกว่า B อาจจะน้อยกว่า B ก็ได้อันนี้คือจุดต่างที่สองอันนี้คือจุดต่างที่หนึ่งนะอันนี้จุดต่างที่หนึ่งอันนี้จุดต่างที่สองโอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ทวนวงกลมให้อย่างรวดเอ้ยไม่ใช่ทวนวงรีให้อย่างรวดเร็วแล้วพี่ก็จะไปในเรื่องของไฮเปอร์โบลาเลยนะครับโอเคสิ่งที่น้องจะต้องรู้เดี๋ยวพี่ขอเขียนแบบเปรียบเทียบกันเอาเรื่องจากวงรีก่อนเลยโอเคนะวงรีสิ่งที่น้องรู้คือจากสมการมาตรฐานน้องจะได้ HK มาถูกป่ะอย่างไร HK แล้วน้องจะหาอะไรได้น้องจะได้ A กำลัง2ได้ B กำลัง2แล้วก็หา C กำลัง2ได้โอเคนะอันนี้คือของวงรีนะครับโอเคพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะมันจะมีอะไรฟังก์ชันฟังก์ชันเพิ่มของวงรีคือแกน A จะมาแกน A ได้ป่ะแกนอะไรอีกแกนโทนนะแกน A แกนโทนแล้วก็จุดอะไรจุดโฟกัส1แล้วก็จุดโฟกัส2โอเคครับแกน x เนี่ยจะเป็น 2a ครับส่วนแกนโทนเนี่ยเขาจะเรียกว่า 2b โอเคนะไอ้พวกนี้น้องก็ไปถอดรูทให้เรียบร้อยโดยที่ความสัมพันธ์ของไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2ลบกับ b กําลัง2ครับอันนี้คือของวงรีนะโอเคของไฮเปอร์บ้างไฮเปอร์โบลาครับไฮเปอร์โบลาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้พี่พูดเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเจาะลึกให้ดูอย่างแรกครับมันแน่นอนครับมันมี HK เหมือนกันครับมันมี A กําลัง2เหมือนกันมันมี B กําลัง2เหมือนกันมันมี C กําลัง2เหมือนกันแล้วมันก็มี C กําลัง2เท่ากับ A กําลัง2แล้วก็บวก B กําลัง2ต้องสังเกตดูตัวนี้นะวงรีเป็นลบแต่ตัวนี้มันจะเป็นบวกโอเคนะครับแล้วของไฮเปอร์โบลาเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันครับแต่ว่าชื่อมันจะไม่ได้เรียกอย่างนี้2 A มันจะเรียกว่าแกนตามขวางครับอันนี้ต้องจำเลยนะ 2A เนี่ยมันจะเรียกว่าแกนตามขวางแล้วไอ้แกนโทเนี่ยไม่มีครับเขาจะเรียกว่าแกนสั่งยุกแทนแกนสั่งยุกโอเคครับจะกลายเป็น 2B โอเคแค่นั้นไม่พอมันจะมีจุดโฟกัสด้วยครับ F1 แล้วก็ F2 F1 นะแล้วก็ F2 เดี๋ยวพี่วาดรูปให้ดูว่าจุดโฟกัสมันอยู่ตรงไหนโอเคครับแล้วยังไม่พออีกมันมีสมการเส้นกำกับด้วยครับเส้นกำกับโอเคนะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งด้วยโอเคนะครับอ่ะอันนี้คือดูให้แบบว่าเห็นเป็นภาพรวมก่อนอ่ะโอเคต่อมาเดี๋ยวพี่จะเจาะลึกในเรื่องของไฮเปอร์โบลาละว่าภาพเป็นยังไงไฮเปอร์โบลาลักษณะภาพมันจะเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้นะก็คือมันเหมือนกับพาราโบลาสองอันอ่ะคล้ายๆอ่ะพาราโบลา2อันซ้อนกันแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าพาราโบลานะเขาจะเรียกว่าไฮเปอร์โบลาครับรูป1รูปเนี่ยไฮเปอร์โบลา1รูปจะต้องมีอันเนี้ย2อันนะอันที่1หรืออันที่2จะต้องมี2อันเสมอครับโอเคนะเอาล่ะแล้วมันก็มี2แบบด้วยขนาดวงรียังมี2แบบได้อันนี้ก็จะมี2แบบแบบแรกจะเป็นแบบนี้น้องสังเกตดูว่าอันเนี้ยมันอยู่บนแนวแกนอะไรแกน y ใช่ป่ะแกน y นี่คือแกน y นะส่วนอีกแบบนึงจะเป็นแบบนี้ครับมันจะอยู่บนแนวแกน x ครับอันนี้คือแนวแกน x โอเคนะอันนี้ถ้าน้องเห็นภาพอย่างเงี้ยตอบเลยว่าเป็นไฮเปอร์โบลาครับโอเคนะครับแต่ถ้าน้องเจออันเดียวเราจะมองว่าเป็นพาราโบลานะโอเคป่ะถ้าเจอ2อันพร้อมกันคู่กันก็คือเป็นไฮเปอร์โบลาโอเคนะครับอ่ะคําถามคือแล้วเราจะมาวาดกันยังไงดีเริ่มจากไอ้ตัวนี้ก่อนเลยครับอ่ะพี่เริ่มจากเอาแบบง่ายๆก่อนนะให้น้องแบบดูเป็นง่ายๆไปอันนี้คือสมการมาตรฐานแล้วนะครับอ่ะภาพแบบนี้คือจะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆอ่ะน้องลองสังเกตดูเอาในพี่เอาเป็นไอ้ตัวนี้เลยดีกว่าเอาตัวเลขใส่ไปเลยเอาเป็น9กับ4แล้วกันอ่ะง่ายๆโอเคอ่ะสมมุติถ้าเป็นงี้ครับอย่างแรกก็คือน้องสังเกตดูว่าอันเนี้ยเป็นวงกลมหรือว่าไฮเปอร์ไม่ใช่หรือว่าเป็นวงรีอันนี้เราเห็นตัวสุดท้ายเป็น1แล้วมันมีตัวส่วนอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นวงรีครับแล้วก็เป็นวงรีโอเคนะครับแต่ว่าวงรีเนี่ยตัวนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายบวกแต่ตัวนี้ไม่เป็นเครื่องหมายลบเราก็รู้เลยว่าเป็นไฮเปอร์โบลาโอเคนะครับวงรีเนี่ยตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายบวกแค่นั้นเองโอเคนะเพราะนั้นตัวนี้เป็นไฮเปอร์โบลาพอเป็นไฮเปอร์โบลาเราก็ใส่ครับข้อมูลที่เราใส่ไป HK ก่อนเลย HK คือไลน์ก็เป็นลบ2กับลบ3นะใส่ก่อนเลยครับแล้ว A ล่ะใส่ก่อนเลยนะ A เท่ากับ
3นะ b เท่ากับ2นะโอเคนะครับตัวนี้จะเป็น a นะ a กำลัง2น้องจำไว้ว่า a จะต้องอยู่ข้างหน้าเสมอโอเคนะหรือว่าจำ a เนี่ยจะต้องอยู่กับไอ้ตัวที่ตรงนี้มันเป็นบวกไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นบวกถูกป่ะอืม a จะอยู่กับบวกครับแล้วส่วนไอ้ตัวนี้จะต้องเป็น b กำลัง2ครับเพราะว่า b เนี่ยจะต้องอยู่กับลบโอเคนะอ่ะเพราะนั้นตัว b เนี่ยจะก็คือถอดรูทไปก็เท่ากับ2โอเคนะครับอ่ะได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการตัว c วิธีการทำก็ง่ายเลยน้องเอา9บวก4เลยครับแล้วก็ใส่รูทก็ตอบเลยครับอืมรูท13อย่างรวดเร็วนะมันมาจากตัวนี้ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2แล้วก็บวกด้วย b กำลัง2เพราะนั้นเราต้องการ c ตัวเดียวเราก็ใส่รูทเข้าไปครับแค่นั้นเองแต่เนื่องจากไอ้พวกนี้มันเป็นตัวกำลังสองอยู่แล้วไงเราก็เลยจับบวกกันแล้วก็ใส่รูทได้เลยครับได้แล้วนะอันนี้คือสิ่งที่น้องได้แล้วนะครับโอเคพอได้ข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บพี่ก็จะเริ่มวาดแล้วนะเริ่มจากแบบเบสิกสุดก่อนเลยยังแบบยังไม่ได้เลื่อนกงเลื่อนแกนอะไรทั้งสิ้นตรงนี้จะต้องเป็นจุดศูนย์ศูนย์ถูกไหมแกนสีดำโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเลื่อนแกนตามตัว HK ครับก็ไปตรงนี้เป็นลบสองนะแล้วลงมาเป็นลบ3นะครับอันนี้คือจุดตรงนี้เพราะนั้นแกนใหม่จะอยู่ตรงนี้ครับแกนใหม่ก็คือแกนสีเหลืองนะโอเคตัวนี้เนี่ยคือจุด HK ครับก็คือเป็นลบ2แล้วก็ลบ3โอเคเอาละหลังจากนั้นมันจะคล้ายๆกับวงรีเลยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกครับน้องดูก่อนเลยว่าอันนี้เนี่ยไอตัวถ้าเป็นวงรีเนี่ยตัวมากอยู่ใต้ตัวไหนตัวนั้นจะเป็นแกนหลักใช่มั้ยแต่ไอตัวนี้น้องจำไว้ว่าก้อนไหนเป็นบวกก้อนที่เป็นบวกก็คือในที่นี้เนี่ยมันจะมี2ก้อนถูกไหมมันจะมีก้อน x กับก้อน y น้องไปดูครับว่าไอ้หน้าก้อน x เป็นบวกปะถ้าหน้าก้อน x เป็นบวกเนี่ยแสดงว่ามันจะอยู่บนแกน x ครับโอเคนะแต่ถ้าหน้าก้อนแกนหน้าก้อน y เป็นบวกมันก็อยู่บนแกน y อ่ะเดี๋ยวพี่อันนี้เดี๋ยวน้องดูตามพี่ก่อนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะอยู่บนแกน x ครับที่อยู่บนแกน x เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยก้อนเนี้ยเป็นบวกหรือว่าน้องจำว่า a ก็ได้จำ a น่าจะง่ายกว่าโอเคก็คือตัว a เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเพราะนั้นพาราโบลาพี่ว่าเลยนะพาราโบลาเนี่ยที่ได้มันจะเป็นลักษณะนี้ก็คือมันจะต้องแปลว่าอยู่บนแกน x ครับประมาณนั้นโอเคนะแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนว่าเราจะต้องวาดไอ้ตัว a ก่อนครับก็คือพี่น้องจำไว้เลยครับอย่างแรกเราจะต้องวาดกล่องอ่ะกล่องพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นกล่องพี่จะชอบเรียกว่าเป็นกล่องเส้นปะโอเคนะเริ่มจากจุดศูนย์กลางแล้วก็ไป a ใช่ไหมมันก็จะมาตรงนี้ a ครับแล้วก็ไปตรงนี้ a โอเคนะครับตัวนี้เนี่ยพี่วาดเลยนะตัวนี้เนี่ยคือจำได้ใช่ไหมก็เป็นลบสองแล้วก็บวก a ไปครับ a คือสามใช่ป่ะบวกสามนะแล้วลบ3ก็เหมือนเดิมนะเหมือนกันโอเคนะครับแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เหมือนเดิมตัวนี้ก็เป็นลบ2นะแล้วก็ลบกับ3ลบ2เพราะว่าตัวนี้เป็น3แล้วลบ2ลบ3แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นลบ3อีกทีนึงครับโอเคอันนี้คือได้แล้วนะตัว a เนี่ยเราได้แล้วโอเคนะครับ 2a เนี่ยจะเรียกว่าแกนตามขวางครับแกนตามขวางเดี๋ยวพี่บอกทำไมมันถึงเรียกว่าแกนตามขวางโอเคนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ b ครับ b เนี่ยคือ2ใช่ไหมแสดงว่ามันจะต้องขึ้นไป2แล้วก็ลงมา2ครับนั่นหมายความว่าจากจุดศูนย์กลางที่เป็นลบ2ลบ3เนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นลบ2สังเกตดูตัว x อยู่กับที่นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลบ3นะแล้วก็บวก2นะครับตัวนี้ก็คือเป็นลบ2แล้วก็ลบ3แล้วก็ลบ2โอเคนะครับได้สิ่งที่น้องได้มาเนี่ยน้องจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเส้นปะที่ขอวาดแบบเป็นเส้นถือประกันจริงๆมันจะต้องเป็นเส้นปะโอเคนะครับอ่ะมันจะได้เป็นงี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี้โอเคพอมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็สบายครับวิธีการทำน้องก็คือวาดกางกระบะงี้กางกระบะยาวๆเลยนี่โอเคนะครับอ่ะเป็นกางกระบะงี้โอเคพอได้กางกระบะเสร็จแล้วปุ๊บเอาละมาตัวนี้คือจะเป็นจุดยอดของเราครับจุดยอดนะแล้วเราก็วาดเลยครับปื๊บอย่างนี้โดยที่ไอ้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะต้องเลียดไปกับไอ้เส้นสีเหลืองที่เราตั้งแกนแบบเอาไว้โอเคนะครับได้ไปอย่างนี้เราก็เวลาเราวาดจริงๆเนี่ยเราก็จะได้เส้นสีน้ำเงินออกมาแล้วก็เราก็จะลบกล่องสีดำออกโอเคนะอันนี้ให้ดูแบบเป็นภาพรวมเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นยังไม่เสร็จครับเราจะมีจุดโฟกัสจะอยู่ตรงนี้
โอเคนะครับนั่นหมายความว่าจุดโฟกัสเนี่ยจุดนี้คือจุดโฟกัสจะเป็น F1 หรือ F2 ก็ได้แล้วว่าถ้าตรงนี้เป็น F1 อีกฝั่งนึงก็ต้องเป็น F2 โอเคนะหลักการก็เหมือนกันครับก็คือจากจุดกึ่งกลางเนี่ยจากจุดตรงนี้น้องก็มาฝั่งนี้ใช่ป่ะแล้วก็บวกไปอีก4ครับ4มันเป็นรูท13ใช่ป่ะก็เป็นอะไรลบ2บวกรูท13ครับแล้วก็ลบ3นะโอเคนะครับอ่ะแล้วตัวนี้ล่ะก็เป็นลบ2แล้วก็ลบรูท13นะลบ2แล้วก็ลบรูท13แล้วก็เท่ากับลบ3ครับโอเคครับอ่ะตัวนี้คือจุดโฟกัส1 2โอเคนะครับยังไม่เสร็จมันยังมีอีกอันนึงน้องจำสมการเส้นกำกับได้ไหมสิ่งที่เขาจะถามต่อมาคือเขาอยากรู้ว่าไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยมันเป็นเส้นตรงถูกป่ะมันเป็นเส้นตรง2เส้นเขาอยากรู้ว่าไอ้เส้นตรง2เส้นเนี้ยมันมีสมการเส้นตรงไปยังไงเขาจะเรียกว่าสมการเขาจะเรียกว่าสมการคู่กำกับครับประมาณนั้นสมการเส้นกำกับโอเคหลักการก็ง่ายๆเลยครับ y จะเท่ากับบวกลบครับ b ส่วน a ครับ x ง่ายๆเลยอันนี้คือสูตรเลยนะโอเค b คืออะไร b ก็คือ2ไงนี่ไง b คือ2 c อ่ะb คือ2แล้ว a ล่ะ a คือ3ครับมันจะกลายเป็น2ส่วน3เลยโอเคนะอันนี้คือจะเป็นสมการเส้นกำกับเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่วาดให้ดูใหม่เป็นอีกข้อหนึ่งโอเคนะลักษณะให้เราเห็นภาพรวมก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องวาดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเยอะกว่าของวงลีเอาล่ะมาเริ่มใหม่พี่ขอเริ่มจากเอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะเอาเป็นแบบง่ายแบบง่ายง่ายสุดๆเลยอ่ะอันนี้ครับ y ลง2อันนี้จะง่ายกว่าข้อเมื่อกี้นะเพื่อให้น้องดูได้ง่ายขึ้นโอเคเอาล่ะพี่เอาเป็น9ดีกว่าแล้วก็เท่ากับ1โอเคอย่างนี้คือสมการอะไรตอบว่าไฮเปอร์โบลานะเพราะว่าน้องเห็นเครื่องหมายลบโอเคนะแต่ถ้าพี่เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกมันจะกลายเป็นวงรีนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคอ่ะอย่างแรกก็เหมือนเดิมครับใส่ HK ก่อน00นะอันนี้คือไม่มีตัวเลขก็ง่ายเลยครับเป็น00ก็เลยไม่ต้องเลื่อนแกนเพราะว่าก็ใช้แกนที่เป็น00ได้เลย A ล่ะ A คือตัวหน้านะอันนี้คือ A นะครับสังเกตดูว่าไฮเปอร์โบลาเนี่ยมันไม่สนใจว่า A อ่ะมันต้องมากกว่า B มันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะแต่ถ้าเป็นวงรี A จะต้องมากกว่าเสมอโอเคนะอันนี้คือจุดต่างนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ไอตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นตัว A นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะได้ A เท่ากับ2นะก็คือรูท4ก็ได้2นะส่วน B เราจะได้3โอเคครับอ่ะเราจะหา C อย่างรวดเร็วเลยรูทอะไรเลย4บวกอะไร4บวก9เลยนะได้เป็น C เท่ากับรูท13นะโอเคครับได้แล้วพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็สามารถวาดกราฟได้เลยครับสังเกตดูดิเราเริ่มต้นได้แค่จากอะไรจาก HK ใช่ป่ะจาก HK นะแล้วก็มี ABC แล้วก็จะวาดกราฟได้แล้วโอเคอย่างแรกเราต้องดูครับว่าตัวที่ไม่ได้ติดลบอะอยู่คือตัวอะไรตัวที่ไม่ติดลบคือ X ใช่ป่ะ Y เนี่ยมันมีลบอยู่ข้างหน้าถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพาราโบลาของเราไฮเปอร์โบลาของเราเนี่ยจะเป็นภาพอย่างนี้ครับก็คือมันจะต้องเป็นโค้งอ่ะโค้งพาดแกน x อันนี้คือแกน x แล้วก็เป็นโค้งอันนี้ของทับบนแกน x นะครับเอาล่ะแล้วมันจะมีรัศมีอะไรยังไงบ้างเราก็วาดเลยอ่ะที่จะวาดแบบให้แบบดูง่ายขึ้นนะอ่ะตอนแรกเป็นจุด0นะโอเคนะเพราะว่าอันนี้ HK คือจุด0โอเคอ่ะถ้าวิ่งบนแกน x เราก็เริ่มจาก a เลยแสดงว่า a จะต้องอยู่บนแกน x ครับตัวนี้จะต้องเป็นจุดอะไรคราวนี้พี่จะทําละเอียดหน่อยนะให้เราดูง่ายๆตัวนี้เนี่ยจะเป็น2 0นะโอเคนะพี่ขอบวกไปเลยแล้วกันนะตัวนี้ล่ะลบ2 0นะเพราะว่าวิ่งบนแกน x ไอ้ตัวนี้ก็เลยหมุนไปนะโอเค b ล่ะ b คือ3นะเป็นอะไรครับ0 3นะลงมาล่ะ0ลบ3นะครับโอเคครับอ่ะเราได้4จุดตรงนี้แล้วเราก็สร้างกล่องครับเป็นกล่องสีเหลืองชืบชืบเนี่ยสร้างกล่องโอเคพอสร้างกล่องเสร็จแล้วน้องก็เอาไม้บรรทัดทาบเลยครับอย่างเงี้ยจุดนี้กับจุดนี้น่ะน้องก็เอาไม้บรรทัดทาบแล้วก็ลากปืดไปเลยอย่างงี้นะแล้วนี่ก็คือเอาไม้บรรทัดทาบครับแล้วก็ลากปืดนี้โอเคนะอ่ะได้เป็นอย่างงี้แล้วโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เนี่ยเราจะใส่ตัวนี้ครับเพราะว่าพาราโบลาเนี่ยมันจะต้องเป็นภาพนี้ถูกป่ะเพราะว่าตัว x เนี่ยหน้าก้อน x เนี่ยมันเป็นบวกเราก็เลยมันจะต้องพาดบนแกน x อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากจุดตรงนี้ครับ
2ลบ20แล้วก็จุดลบ20โอเคแล้วก็ค่อยๆลากเส้นคล้ายๆกับพาราโบลาแหละใช่ก็คือลากเป็นเส้นโค้งครับทั้ง2ฝั่งใช่ถ้ามี2ฝั่งเนี่ยจะเป็นไฮเปอร์โบลานะอ่ะเป็นภาพอย่างงี้อ่ะโอเคนะได้แล้วนะเพราะฉะนั้นยังไม่เสร็จจ้ะมันยังต้องมีจุดโฟกัสด้วยอ่ะอันนี้เป็นโฟกัสนะโฟกัสเนี่ยจะต้องลึกเข้ามาโอเคคล้ายๆกับพาราโบลาแหละแต่คราวนี้มันแค่มีแค่2ฝั่งจุดโฟกัสน้องก็แค่อะไรเอ่ย c ใช่ไหมครับเป็นอะไรเลยรูท13แล้วก็0นะตัวนี้อ่ะลบรูท13นะแล้วก็0นะครับโอเคนะเพราะว่าจุดศูนย์กลางเราเป็น0 0ไง0บวกกับรูท13ก็ได้เป็นรูท13เลยได้เป็นตัวนี้นะเพราะนั้นน้องจะได้จุดโฟกัสมาแล้วนะพี่จะเขียนว่า f1 กับ f2 นะใช่ได้จุดโฟกัสมาแล้วโอเคยังไม่เสร็จครับสิ่งที่เขาต้องการถามเขาต้องการสมการเส้นกำกับด้วยครับก็คือไอ้เส้นสีน้ําเงินของเราเราก็ใส่เลยครับเป็น y ปกติสมการเส้นกำกับสูตรของมันคือตัวนี้ไอ้ข้างบนพี่ขอลบทิ้งไปเลยแล้วกันโอเคสมการเส้นกำกับจะเป็นตัวนี้ครับ y จะเท่ากับบวกลบครับแล้วก็ b ส่วน a ใช่ป่ะแล้วก็ x นะอย่างงี้นะโอเคเพราะนั้น b คืออะไร b คือ3 a คือ2พี่แทนในตัวนี้เลยนะ b คือ3ครับ a คือ2อ่ะใส่แล้วเรียบร้อยกลายเป็นตัวนี้ y เท่ากับบวกลบแล้วก็3ส่วน2ครับโอเคนั่นหมายความว่าสมการเนี่ยเส้นกำกับเนี่ยมันจะต้องมี2เส้นถูกไหมอันนี้คือเส้นที่1เห็นนะครับแล้วก็อันนี้คือเส้นที่2โอเคนะครับอ่ะเราก็ได้แล้วครับตัวนี้เนี่ยน้องจำได้ใช่ไหมในเรื่องของความชันอ่ะถ้ามันตวัดขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าความชันเป็นบวกถูกปะถ้ามันตวัดลงแสดงว่าความชันเป็นลบโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วครับไอ้เส้นที่ตวัดขึ้นเนี่ยความชันต้องเป็นบวกนั่นหมายความว่าสมการของเราจะเป็นนี้ y เท่ากับบวก3ส่วน 2x ครับนะได้แล้วนะอันนี้คือสมการเส้นสีแดงครับส่วนสมการเส้นสีเขียวคือเส้นนี้มันตวัดลงใช่ป่ะแสดงว่าความชันจะต้องติดลบครับก็เป็น y เท่ากับลบ3ส่วน 2x ครับตอบแล้วอันนี้คือจะตอบเป็นสมการเส้นกำกับครับก็คือจะมี2สมการแต่ส่วนใหญ่เวลาเขาตอบจริงๆเขาก็จะมัดรวมเป็นก้อนนี้ไปเลยก็คือใส่บวกใส่ลบไปเลยโอเคนะสมการเส้นกำกับคืออะไรสมการเส้นกำกับก็คือมันจะเป็นสมการที่แบบว่าบังคับให้ไอตัวไฮเปอร์โบลาของเราที่เป็นเส้นสีดำเนี่ยมันจะต้องอยู่ในอยู่ภายในขอบเขตของไอ้2เส้น2เส้นตรง2อันเนี้ยก็คือมันเหมือนเป็นการกำกับแบบว่าให้มันอยู่ในเนี้ยห้ามเกินออกนอกจากนี้ครับโอเคนะอ่ะพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่ะก็เสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้ว1ข้อโอเคอ่ะได้นะมาอีกข้อนึงครับต่อไปจะพี่จะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบใหม่โอเคนะอ่ะเป็น2แล้วก็ลบบวก4เขียนนะครับอ่ะส่วนด้วย3ทำแบบง่ายๆดีกว่า5กับ4ดีกว่าเขียนนะครับอ่ะแล้วก็เท่ากับ1โอเคอ่ะอย่างแรกสิ่งที่น้องทำนะครับอย่างแรกน้องหา HK ก่อนเลยเขียนนะ HK HK เนี่ยจะต้องเป็นลบ4แล้วก็2นะโอเคนะครับอ่ะลบ4แล้วก็2นะดูด้วยนะว่าอันไหน x อันไหน y โอเคนะครับอ่ะบางทีเราอาจจะตอบแบบสลับการเป็น2ลบ4เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้คือตัว x นะโอเคอ่ะได้แล้วอ่ะหลังจากนั้นครับ a คือ a คือก้อนหน้านะไม่สนใจนะว่ามันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็คือก้อนที่เป็นบวกสังเกตเวลาเราเขียนไฮเปอร์โบลาเนี่ยเราจะเอาก้อนที่เป็นบวกเขียนไว้ข้างหน้าครับเพราะนั้นนี่คือจะเป็นก้อนที่เป็นบวกโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาเนี่ย a เนี่ยจะเท่ากับ2เลยนะเอาแบบอย่างรวดเร็วนะรูท4ก็ได้เป็น2นะแล้ว b เนี่ยเท่ากับไปรูท5เลยนะไม่ต้องคิดเยอะนะโอเคนะแล้ว c ล่ะก็เป็น c บวก5เลยนะแล้วก็ใส่รูทนะได้เป็น3นะรูท9ก็คือ3นะโอเคได้แล้วนะครับเอาล่ะอันนี้คือเริ่มต้นคือน้องได้แล้ว3ตัวนี้โอเคหลังจากนั้นพอเราได้3ตัวนี้แล้วเราก็ต้องมาดูทิศทางครับว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนโอเคน้องสังเกตดูว่าตัวที่เป็นบวกก็คืออยู่ข้างหน้าเป็นตัว y ถูกปะก็คือจำไว้ว่า y อยู่ข้างหน้าถ้า y อยู่ข้างหน้าแสดงว่าพาราโบลาของเราเอ้ยไม่ใช่ไฮเปอร์โบลาของเราจะเป็นภาพนี้ครับปึ๊บๆอย่างงี้โอเคนะก็คือจะอยู่บนตามแนวแกน y นั่นเองโอเคนะอ่ะเพราะนั้นเราก็จะมาวาดครับปึ๊บๆพี่ขอแบบเอาแบบรัดแบบเลื่อนแกนมาแล้วนะจริงๆมันจะต้องเป็น0แล้วค่อยเลื่อนแกนใช่ป่ะพี่ขอแบบว่ารัดงี้เลยโอเคนะครับก็คือเหมือนกับเลื่อนแกนไปแล้วตัวนี้เป็นจุดลบ42แล้วโอเคนะครับอ่ะหลังจากนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่าตัว a เนี่ยจะต้องขึ้นข้างบนถูกไหม a อันนี้คือ a เนี่ยคือแกนตามขวาครับ
โอเคนะแกนตามขวางเพราะฉะนั้นตัว a เนี่ยมันเท่ากับ2ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยเลยกลายเป็นลบ4แล้วก็2บวก2ได้เป็น4นะโอเคนะครับสังเกตดูว่าเพิ่มตามแนวแกน y ตัว y เปลี่ยนตัว x เหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นลบ4นะแล้วก็2ลบ2เป็น0นะโอเคนะครับอันนี้ได้ a แล้วต่อมา b ครับ b คือรูท5ใช่ไหมโอเคแต่ถ้ามันเป็นตัว b เนี่ยเราบวกกันไม่ได้เนี่ยเราก็ตอบติดไว้อย่างนี้ก็ได้ครับก็เป็นลบ4นะแล้วก็อะไรบวกรูท5นะแล้วก็ข้างหลังเป็น2นะส่วนตัวนี้ล่ะก็มาฝั่งนี้ครับก็เป็นลบ4นะครับแล้วก็ลบรูท5ครับแล้วก็อะไรแล้วก็2นะโอเคได้แล้วอ่ะหลังจากนั้นพอเราได้ตัวได้ขึง4มุมแล้วเราก็ใส่กล่องสี่เหลี่ยมเข้าไปครับนี่คือกล่องสี่เหลี่ยมนะโอเคได้แล้วโอเคพอเราได้กล่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จำได้ใช่ไหมเราก็ใส่เลยครับเอาไม้บรรทัดตีเลยจะเป็นเส้นนี้ปื๊บแล้วก็ปื๊บนี้โอเคนะไอ้สองไอ้เส้นนี้พี่ขอเขียนก่อนเลยนะ y เท่ากับอะไรเลยลบเลยนะ b ส่วน a ใช่ป่ะ b คืออะไรรูท5นะ x คืออะไร2ครับ x เรียบร้อยได้แล้วนะแล้วข้างบนอ่ะเป็น y เท่ากับบวกเลยนะ b ส่วน a นะรูท5ส่วน2 x นะโอเคนะครับอ่ะได้นะเพราะว่าตัวนี้ก็คืองัดขึ้นแสดงว่าจะต้องเป็นบวกโอเคพอเราได้หลังจากนั้นแล้วเราก็เอามาวาดครับตัวนี้ก็คือจุดยอดของ a ของเราโอเคครับอ่ะเราก็วาดเป็นพาราโบลาตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บตรงนี้โอเคครับซึ่ง2อันก็คือเป็นไฮเปอร์โบลานั่นเองอ่ะก็จะมี2อันนะเป็นตามภาพนี้เลยโอเคนะครับอ่ะหลังจากนั้นยังไม่เสร็จครับเราจะต้องใส่จุดโฟกัสครับซึ่งจุดโฟกัสเนี่ยก็คือจุดที่อยู่ตรงนี้โอเคนะมันจะต้องอยู่เข้าไปข้างในเป็น f1 ตัวนี้เป็น f2 แล้วกันโอเคก็หลักการก็เหมือนเดิมเลยเราก็เอาอะไรเอาก้อนไอ้ลบ4 2นะใช่เวลาบวกเนี่ยก็คือจะบวกที่ตัว y นะถูกไหมเพราะว่ามันเพิ่มตามแนวแกน y โอเคลบ4ก็เหมือนเดิมครับอ่ะแล้วก็จะเป็น2บวกอะไรบวก3นะไม่ใช่สิตัวข้างล่างต้องเป็นลบ3อ่ะลบ3ครับ3ตัวนี้มาจากไหนมาจากตัวนี้ไง4มันจะต้องเลื่อนลงมา4ตัวนี้ก็ต้องขึ้นไปบนเท่ากับ4ตัวนี้เนี่ยก็คือจะกลายเป็นลบ4ครับใช่แล้วก็เป็น2แล้วก็บวก3โอเคนะครับอ่ะได้แล้วโอเคเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้สมการของเราเรียบร้อยแล้วสมการเส้นกำกับเราก็ใส่แล้วนะโอเคนะอ่ะอันนี้คือจะเป็นลักษณะของตัวสมการของไฮเปอร์โบลาครับมันจะมีอีกตัวนึงครับอีก2อันที่น้องควรจะรู้นั่นก็คือเวลาเขาวาดจริงๆเนี่ยเขาวาดจริงๆนะเขาจะเหลือแค่อันนี้ครับลองสังเกตดูว่ากล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็สมการเส้นกำกับของเราเขาจะไม่เขียนครับนั่นหมายความว่าเวลาเขาวาดจริงๆเนี่ยจะเหลือแต่ไอ้ตัวเส้นสีดำๆจะเหลือแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ใส่สีแดงไปจะเหลือแค่นี้เวลาวาดจริงๆโอเคนะแล้วเราก็จะมาใส่จุดโฟกัสตัวนี้ครับจุดโฟกัสโอเคนะแล้วตัวนี้คือจุดคล้ายๆจุดยอดเลยนะโอเคนะซึ่งก็คือเป็นลบสี่สี่แล้วก็ลบสี่ศูนย์นะตัวนี้คือจุดยอดนะครับโอเคนะอ่ะได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเบสิกในเรื่องของการวาดรูปครับโอเคแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงครับเขาจะเรียกว่าความเยื้องศูนย์กลางจะไม่พูดก็ไม่ได้มันออกอ่ะความเยื้องศูนย์กลางความเยื้องศูนย์กลางคืออะไรความเยื้องศูนย์กลางหมายความว่าน้องจำไปเลยครับมันจะเป็นค่า c ส่วน a ครับตัวนี้เนี่ยอักษรย่อจริงๆเขาอาจจะใส่เป็นตัวคล้าย eใช่มันจะไม่ใช่แบบ e ภาษาอังกฤษมันจะเป็นเหมือนตัว e อ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของมันตัวนี้เขาเรียกว่าความเยื้องศูนย์กลางมันจะเป็น c ต่อ a แล้วไอ้ c คืออะไร c ก็คือมาจากไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวที่มันเรารู้ใช่ไหมว่าไอ้ a เนี่ยไอ้เนี้ย a ก็คือตัว a ตัวนี้แหละครับแล้ว b ก็คือ b ตัวนี้ c ก็ได้มาจากตัวนี้อ่ะ a กำลังสองแล้วก็บวกด้วย b กำลังสองโอเคนะครับอ่ะได้เป็นตัวนี้ไอ้ c ตัวนี้เนี่ยเอามาใส่ข้างบนครับแล้วก็หารด้วย aเอตัวนี้ถอดรูทแล้วก็คือจะได้เป็นเยื้องศูนย์กลางโอเคประมาณนี้อ่ะอันนี้คือต้องรู้ไว้ประมาณนั้นครับอันนี้ทำไมเราต้องรู้เพราะว่าบางทีเขาบอกข้อสอบบอกมาข้อสอบบอกความเยื้องศูนย์กลางมาครับคือเขาต้องการจะใบ้ไอ้เนี่ยเราอ่ะจะใบ้ c กับ a เราบางทีก็คือเขาอาจจะให้ a มาแล้วให้ความเยื้องศูนย์กลางมานั่นหมายความว่าน้องจะหา c ได้โดยการแทนเข้าสู่ตัวนี้ครับก็คือเป็น e เท่ากับ c ส่วน a โอเคนะโดยที่ e คือความเยื้องศูนย์กลางนั่นเองอ่ะมันก็จะเป็นลูกเล่นนึงโอเคนะครับแล้วอีกอันนึงเขาจะเรียกว่าเส้นลาตาเล็กตัมครับลาตาเล็กตัม
ไอ้เส้นเนี้ยมันก็ไม่ได้ค่อยออกข้อสอบนะแต่ว่าให้รู้ไว้นิดนึงปกติเนี่ยพี่ขอว่าทั้งสองแบบเลยถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็หรือเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะสิ่งที่น้องมีเนี่ยคือตรงนี้คือจุดโฟกัสใช่ไหมตัวนี้คือจะเป็นจุดโฟกัสนะจุดโฟกัสเส้นลาต้าเล็กตั้มเนี่ยจริงๆก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับลากมาประมาณนี้ครับคือเหมือนกับว่าเป็นจุดที่แบบว่าบนไอแกนเนี่ยจะต้องผ่านกับตัวมันจะต้องผ่านจุดโฟกัสแล้วก็ผ่านกับตัวไฮเปอร์โบลาบนแกนประมาณนั้นซึ่งหลังๆก็ไม่ค่อยได้ออกมากมายเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ที่มันออกเยอะคือมันออกจุดโฟกัสเยอะครับใช่แล้วมันก็ไปเปรียบเทียบกับลักษณะของอื่นๆโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะสอนเราในเรื่องของการเปลี่ยนสมการทั่วไปก่อนนิดโอเคนะครับอ่ะเมื่อกี้สมการมาตรฐานได้แล้วเนอะโอเคต่อมาครับในการเรื่องของสมการทั่วไปการเปลี่ยนสมการทั่วไปให้เป็นสมการมาตรฐานถ้าน้องเก่งวงกลมน้องเก่งวงรีอันนี้ก็คือง่ายๆครับจริงๆนะไฮเปอร์โบลาสมการมาตรฐานของมันจะเหมือนกับวงกลมกับวงรีครับโอเคนะอ่ะคล้ายๆกันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะอ่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยอ่ะอันนี้พี่จะเขียนวงกลมก่อนนะนี่เป็น8อันนี้เป็น6ดีกว่าแล้วก็ลบ4โอเคนะอันนี้คือสมการวงกลมครับโอเคเดี๋ยวพี่จะสอนเทคนิคว่าเราดูยังไงรู้ได้ไงเป็นวงกลมนี่2ครับอันนี้เป็นวงรีครับแล้วก็อันสุดท้ายครับอันนี้เป็นไฮเปอร์โบลาครับคำถามคือมาดูยังไงของมันเนี่ยอะละมาไปพร้อมพี่นะสังเกตดูว่าไอ้สมการพวกนี้สิ่งที่น้องจะต้องสังเกตดูก็คือทั้ง x ทั้ง y มันจะต้องกำลัง2x ก็กำลัง2 y ก็มีกำลัง2โอเคครับที่เหลือสังเกตดูดิเห็นปะ x แล้ว y ต้องมีกำลัง2เหมือนกันหมดเลยโอเคนะครับอ่ะถ้า x แล้ว y กำลัง2ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นไปได้3กรณีครับก็คือวงกลมวงรีหรือไฮเปอร์แต่ถ้า x หรือ y กำลัง2ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเช่น x กำลัง2 y เป็นกำลัง1เนี่ยหรือ y กำลัง2 x เป็นกำลัง1ไอ้ตัวนี้คือพาราโบลาครับโอเคนะพาราโบลาแล้วถ้ามันเป็นกำลัง1ทั้งคู่ล่ะx ก็กำลังหนึ่ง y ก็กำลังอันนี้จะเป็นเส้นตรงครับโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างแรกเลยถ้าวงกลมที่น้องจะต้องดูนั่นก็คือน้องสังเกตดูว่าตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นเลขหนึ่งหรือว่าหน้า x หน้าตัวกำลังสองเป็นเลขหนึ่งโอเคครับส่วนใหญ่จะเป็นวงกลมโอเคนะครับแต่ถ้าหน้าตัว x หน้าตัว y ไม่ใช่เลขหนึ่งครับส่วนใหญ่สันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็นวงรีโอเคนะครับน่าจะเป็นวงรีส่วนไฮเปอร์โบลาก็จะเหมือนกับไอ้วงรีครับต่างกันที่อะไรต่างกันที่มันมีเครื่องหมายลบตัวหนึ่งมันจะมีลบหน้า y หรือลบหน้า x ก็ได้ครับจะต้องมีลบตัวใดตัวหนึ่งโอเคนะครับอ่ะคำถามคือแล้วถ้ามันลบทั้งคู่อ่ะถ้าลบทั้งคู่อาจจะเป็นวงอาจจะเป็นวงรีครับถ้าลบทั้งคู่นะทำไมมันถึงเป็นวงรีได้มันก็เหมือนกับน้องเอาสมการวงรีแล้วคูณอะไรตลอดคูณลบตลอดประมาณนั้นนะครับใช่มันก็เลยเหมือนกับมีลบทั้งคู่อะไรเงี้ยถ้ามันมีลบทั้งคู่น้องก็เอาลบคูณตลอดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นบวกคูณถูกป่ะพอเบียดคู่ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นวงรีประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการดึงนะโอเคครับก็หลักการเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกับวงรีเป๊ะๆเลยครับโอเคนั่นหมายความว่าถ้าน้องได้วงรีแล้วอันนี้คือไฮเปอร์โบลาอะไรก็คือเป็นเรื่องแบบเด็กๆแล้วใช่แต่ว่าไฮเปอร์โบลามันจะยากตรงวาดรูปนิดนึงเพราะว่าขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะโอเคนะสเต็ปอย่างแรกก็ทําอะไรจากสมการล่างนะน้องดึงอะไรออกมาก่อนเลยดึง3นะกลายเป็น x กำลัง2แล้วก็ลบ6ต้องเป็น2นะ2 x นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นดึงลบออกมานะอันนี้คือดึงลบ4นะจ๊ะ y กำลัง2แล้วตัวนี้จะสังเกตดูว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามเพราะว่าเราดึงลบ4ออกมาตัวนี้กลายเป็นลบ2 y นะแล้วก็3ก็ย้ายไปฝั่งนู้นเลยโอเคพอได้เป็นตัวนี้เสร็จแล้วน้องก็คือใช้สกิลเหมือนเดิมนะจะกลายเป็น3แล้วตัวนี้ก็กลายเป็น x ถูกปะลบ1นะกำลัง2นะแล้วก็ลบกับ4นะตัวนี้ก็กลายเป็น y ลบกับ1กำลัง2นะโอเคนะ
เป็นสกิลของวงลีนะได้นะโอเคตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาสิ่งที่น้องจะต้องตั้งสติดีคือตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบวกคืนเข้าไปถูกป่ะก็บวกลบ1กับลอง2ไปแล้วก็คูณอะไรคูณ3เข้าไปเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคครับอ่ะแต่ตัวนี้พี่ขอลบไปก้อนข้างล่างกันก้อนข้างล่างแล้วเดี๋ยวพี่เอาตูดข้างหลังเนี่ยมาเขียนใหม่เอาก้อนนี้มาเขียนตรงนี้นะบวกครับตัวนี้ก็คือเป็นลบ1กับลอง2ใช่มั้ยครับแล้วก็คูณ3โอเคเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะจบไปแล้วก็บวกกับตัวนี้ครับก็เหมือนเดิมครับโอเคครับแล้วก็คูณอะไรเวลาคูณต้องคูณด้วยลบ4นะโอเคครับตัวนี้คือจะเป็นตัวที่แปะนั่นหมายความว่าตัวนี้ปกติเวลาถ้าเป็นของวงลีเนี่ยมันจะเป็นบวกบวกบวกแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นคือลบ4เนี่ยเพราะมันติดตบตัวนี้โอเคนะอันนี้ก็คือลักษณะก็คือโดยรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคครับอ่ะอันนี้ก็คือครั้งแรกน่าจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอเรียนตอน2ทุ่มนะเดี๋ยวพี่จะสอนต่อวันนี้ก็น่าจะจบละไฮเปอร์โบลาโอเคนะอาจจะยากนิดนึงนะครับก็คือถ้าเราได้วงลีวงกลมเรื่องนี้ก็คือน่าจะได้อยู่แล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันตอน2ทุ่มรอบจ้ะ